เป็นใช้ได้ไหมใช้ได้ดิกูใช้ทั้งวันเลยดูปุ่มนั้นนี่ปุ่มอ่ะทำไมอ่ะปุ่มอ่ะอันนี้เหรออืมทำไมวะกดได้มันพังมั้งพังอะไรเนี่ยยังกดได้อยู่เลยมั้งมันพังพังอะไรมึงลองกดดูนะยังกดได้อยู่ไหมมันพังมันจะพังอะไรมั้งเนี่ยครูยังกดได้อยู่เลยดูตู้กระดาษกระดาษเริ่มมาดูเริ่มมาดูก็มีมันพังฮะมันไม่พังกระดาษกูใส่แล้วนี่ไงเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่ทำไม่ได้ไม่ได้อะไรเนี่ยครูยังเสียงเฮ้ยปากปากไม่โดนอะไรมาพี่ก๊อฟมาดิปล่อยหน้าครูก็ใช้ครูมาเอาครูเครื่องเป็นผมไม่มาต่อยกูทำไมเขาทำอย่างนั้นกูไม่รู้ดูดูให้ทีได้ปะเออได้เลยเดี๋ยวกูดูให้ไปทายาด้วยนะมาก็ใช้ได้ปกติอยู่อ่ะไม่เป็นไรวะแกน่าจะเชื่อเรื่องรายได้บริษัทหรอกอ้าวแม่มึงจำได้ปะล่ะเดือนที่แล้วอ่ะที่เรารับงานลูกค้ามาอืมเออๆทำได้แล้วหลังจากนั้นอ่ะหลังจากที่เราจ่ายเงินเดือนของพนักงานไปเงินไม่พอจ่ายค่าเช่าสตูอ่ะของเดือนเนี้ยไม่ได้อินอยู่ก็วางหน่อยก็ได้ตลกแดกไปถึงไหนเนี่ยครับพี่ๆครับครับผมเป็นไรครับพี่โอเคไหมครับโอเคแต่เครียดนิดหน่อยว่ะพี่ๆมีอะไรบอกผมได้นะครับรายจ่ายเราแม่งสูงอะค่าเช่าสตูเราก็ไม่มีตังค์จ่ายเขาอ๋อเอาจริงๆพวกผมยังไม่ต้องรับเงินเดือนก็ได้นะครับเฮ้ยไม่เอาจริงๆพี่แบบว่าตอนที่มาร์คเข้ามาทำงานที่นี่แล้วแบบซึ่งมาร์คไม่มั่นใจในตัวเองเลยแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ว่าพี่ๆก็ยังรับเข้ามาทำงานครับผมมาร์คก็เลยรู้สึกว่าเงินเดือนมันแทบจะไม่ได้มองมันเลยครับขอบใจมากมากครับขอบใจมากมากแต่พี่ให้สัญญาว่าพี่จะหาทางออกแล้วก็แก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุดครับพี่ไม่ต้องเครียดมากครับพี่แล้วก็เห็นเมื่อกี้เครียดมากซื้อมาจากหน้าเซเว่นครับพี่ครับกล้วยกล้วยเขาก็จะคิดโอ้โหขอบคุณมากครับผมซื้อมาขอบคุณมากมาร์คครับกูพี่ครับดื่มไปครับมันมีมะม่วงอยู่ครับอ๋อใช่มะม่วงกับฟาลาเปาแต่ว่ามันไม่มีถุงเขาถูกเซเว่นเขาอ๋อครับผมเอาใส่ความก่อนThank you.
ขอมาพี่ก้าวทำอะไรนี่กูกำลังคิดเมนูใหม่อยู่สูตรใหม่เลยทำไมไม่เสียบปะก็เสียบอยู่บ้างอยู่อุ่นอยู่อันนี้อุ่นอยู่เอาพออย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขามึงกวนสมาธิกูเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยสูตรใหม่สูตรใหม่อันนี้พี่ทำสูตรใหม่ไปทำไมอ่ะกูเนี่ยอยากไปสมัครมาสเตอร์เชฟเห็นเขากำลังจะเปิดออดิชั่นมาสเตอร์เชฟใช่โอ้แล้วก็ก๊อฟนะทำกับข้าวมาให้เรากินเมนูนะประมาณ100เมนูโคตรเค็มเลยสัตว์อะไรเนี่ยมันอร่อยแล้วเขาเปิดออดิชั่นเมื่อไหร่ปลายปีเขาจะเปิดออดิชั่นกูเตรียมพร้อมแต่พวกมึงรู้ไหมการที่กูทำ YouTube อ่ะมันแค่งานอดิเรกแต่ความฝันสูงสุดของกูเนี่ยกูจะไปเป็นมาสเตอร์เชฟเฮ้ยมึงมาก็ดีแล้วมาชิมเมนูกูซะหน่อยไอ้นี่โอ๊ยเดี๋ยวดิชื่อเมนูอะไรเนี่ยตักให้ผมกินอ่ะกูคิดค้นสูตรใหม่เลยชื่อเมนูว่าข้าวผัดกะเพราหมูสับปะรดคุกกะปิฮะขออีกทีอีกทีละอีกทีข้าวคุกกะปิสับกะเพราไม่ได้แล้วได้รอบเดียวเปลี่ยนแล้วเป็นอะไรเนี่ยแค่พอมึงมาก็ดีแล้วช่วยกูชิมหน่อยบอกเลยว่าน่าจะอร่อยนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกสูตรใหม่ยังไม่มีใครเคยได้กินเลยครั้งแรกเลยเหรอเอานะต้องเอาสับปะรดเลยเหรอสับปะรดด้วยไม่แต่พี่ก๊อฟพี่เท่เขาไม่ชอบกินแห้งโอ้เป็นสูตรใหม่อีกสูตรนึงถ้าคนอื่นผมว่าพอดีแต่พี่เท่เขาไม่ชอบกินแห้งมึงแม่รู้ใจโอเคผมก็กินแบบข้าวแฉะข้าวผัดแฉะผมจะกินสับปะรดที่ทดลองว่าโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่พอมีก็ดาวเพิ่มด้วยมีก็ดาวด้วยกินใส่สับปะรดเนี่ยมันเป็นแบบเมนูใหม่ไงต้องแบบพี่แม่งต้องชนะมาสเตอร์เชฟแชมป์ต้องเป็นของพี่จัดไปไม่พลาดหรอกสั่งนี่เป็นไงแววตาเป็นประกายรสชาติเป็นไงอร่อยใช่ไหมล่ะลอยไปแล้วเทหลุดไปแล้วแมนแสดงว่าอร่อยไหนๆก็มาแล้วชิมให้กูหน่อยแต่ผมชอบกินแห้งเหมือนเขากินแห้งใช่ไหมไม่เป็นไรโอเคแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งหันใจเลยเป็นไงเท่เคี้ยวหมดแล้วอร่อยไหมอร่อยว่าพี่ผมกินเยอะไปหน่อยกินเยอะไปหน่อยตายแล้วไม่อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอมึงต้องร้องกินใหญ่เลยว่ะท่าทางจะอร่อยมันสักคำไหมเดี๋ยวแมนไม่อิ่มเป็นไงอร่อยครับใจให้เลยคือเบิ้ลใต้แคมแม่งต้องเป็นของพี่แม่งไปบอกแม่งไม่ได้ไม่แดกเลยเราขันเขาแม่เขาขันเขาอ้าวครับไหนๆก็ถ้าอร่อยแล้วก็กินกันให้หมดแล้วกันฮะหมดแล้วไม่หมดเนี่ยจะกูจะเสียใจเดี๋ยวจะเสียใจตักเพิ่มตักเพิ่มไม่ทำที่ผิดโอ้มีเยอะซะด้วยเหรอกินอีกสักคำสิอร่อยไหมชัวร์หรือเปล่าน่าจะชัวร์แหละถ้าพี่สู้ผมก็สู้ครับพี่อร่อยจนเนื้อเต้นรสชาติเหมือนเดิมอุ้ยอร่อยอร่อยจะขายได้สักเท่าไหร่วะเนี่ยคือผมกับท็อปเห็นว่ามันไม่ได้ใช้ครับพี่แล้วก็มันน่าจะมีราคาอยู่ครับใช่ครับผมว่าเอาเนี้ยไปขายได้อยู่ครับพี่พี่ว่ามันไม่น่าพอว่ะ
มันเก่าแล้วอะดิว่ามันได้อยู่ครับพี่เดี๋ยวมาร์กกับท็อปเนี่ยโพสต์หันในเน็ตเองครับพี่น่าจะใช้เวลานานอยู่เราจะได้เงินมาผมลืมบอกพี่ๆไปอะครับว่าค่าเช่าสตูของเราครับมันจะครบกำหนดในอีก1แค่1อาทิตย์เองเหรอวะ1วันเองมะฮะพรุ่งนี้แล้วเหรอใช่ครับทำไมอ่ะมันจะครบกำหนดสิ้นเดือนแล้วอะครับพี่ถ้างั้นเป็นเหมือนที่ผมบอกไหมครับเอาเงินเดือนของผมหารทั้งก่อนก็ได้ครับพี่อันนี้คือทางออกผมว่าไม่ได้มะทุกคนต้องกินต้องใช้ใหม่แล้วพี่แมนเขาสั่งว่าให้เอาพวกเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นนะคะไปทิ้งมันจะได้ไม่ลบค่ะพี่คิดออกแล้วจะบอกว่าพี่ชอบน้องเขาสุดว่าแล้วอะไรพี่ไลฟ์สดสวัสดีคนที่ดูไลฟ์สดตอนนี้นะครับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับผมนะครับข้างหลังผมนะครับเป็นเสื้อผ้านะครับชั้นนำนะครับจากสตูดิโอของพวกเรานะครับที่เราจะนำมาขายในวันนี้นะครับผมเสื้อผ้าทั้งหมดนี้นะฮะชอบตัวไหนนะครับเล็งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาขายนะครับผมเล็งไว้ก่อนจะขายครับผมขอแนะนำนะครับหุ่นของเรานะครับหุ่นรองเสื้อนะครับซึ่งจะออกมาหลังจากนี้นะครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วขอกดคนกดหัวใจหน่อยฮะโอเคครับขอบคุณสำหรับหัวใจครับขอเชิญหุ่นรองเสื้อของเราเลยโอเคนี่ครับเดี๋ยวเขาจะมาแอคค่านะครับไม่เห็นเรือนล่างของเขานี่คือไซส์เอ็มนะครับอ้าวเชิญเฮ้ยเป็นไรครับเป็นหุ่นนางแบบไงครับหุ่นนางแบบไงใช่ค่ะพี่บี้แล้วกูจะเล่นอะไรนายแบบให้มาร์คเป็นแล้วกันผมเป็นนางแบบค่ะโอเคลูกยี่กูได้ออกไปก่อนโอเคครับนางแบบผ่านไปเอ้าคุณนายแบบไปเฮ้ยอะไรดิโชกัฟมันหน้าท็อปโอเคเราเริ่มกันที่ตัวแรกเลยไหมตัวนี้นึกออกไหมครับว่าตัวจากคลิปไหนคลิปนี้รวมยอดวิวนะน่าจะประมาณเกือบ80ล้านวิวแล้วชุดนี้นะครับนางแบบที่ใส่เป็นประจำนะครับรุ่งระดานะครับรุ่งระดาเขาใส่ประจำหรือออมนะครับตัวนี้นะครับจากที่เราซื้อมาน่าจะประมาณ800บาทชุดตัวนี้นะครับ800บาทแล้วขายวันนี้นะครับ800ไม่ขายนะครับขายวันนี้80บาทครับ80บาท80บาทยิ้มนะครับแถมนี้นะครับแถมด้วยครับคือตอนนี้นะครับCF นะครับ80นะครับ CF และพิมพ์ชุดแม่ค้าครับ CF นะครับชุดแม่ค้าพร้อมโอน CF F ค่ะ F คุณเจราได้ชุดนี้ไปนะครับขอบคุณหายออกแล้วค่ะหายออกแล้วค่ะโอเคครับขายออกแล้วค่ะนะครับกางเกงตัวนี้ครับผมเคยไปใส่ออกรายการนะครับที่มันแข่งเต้นนะครับทางช่อง3นะครับตอนนี้นะครับฟิตเข้าลูกนะครับใส่ออกกำลังกายได้นะครับพร้อมกับเสื้อนะครับถ่ายคลิปท่าเต้นสงกรานต์นะครับชุดนี้ใครจะซื้อใครจะซื้อครับก็ซื้อไปอ้าวมึงประมูลนะผมเริ่มต้นที่29บาทครับอ่ะถูกมาก29บาทครับชุดนี้นะครับชุดท่าเต้นสงกรานต์นะครับ F5 อุ้ย F อุ้ยพร้อมเอ้ย 10,000 พร้อมโอนโอเคครับ
คุณเก้ากาโอนะครับเก้าเก้านะครับ9 F5 10,000พร้อมโอนอ้อปิดเลยครับปิดเลยครับปิดเลยครับเต็มเดี๋ยวผมเต็มด้วยนะครับเดี๋ยวผมเต็มให้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเตรียมกับทางนางแบบและนายแบบนะครับออกเดินใครเป็นโชว์นะครับเตรียมพร้อมนะครับพร้อมแล้วเชิญครับมา First I was afraid I was petrified Yeah thinking I could never live without you by my side Then I spent so many nights thinking how you'd be wrongเพียงแค่เสื้อคลุมตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่ครับทุกคนแต่งกับอะไรก็ได้ไม่มัดเลยไม่กดหูก็เป็นสามอะไรเนี่ยเซ็นซี่มาร์คตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับผมซื้อมานะครับตอนที่ไปเกาหลีนะครับตัวนี้แล้วชุดนี้ผมใช้ในการถ่ายออกรายการนะครับทีวีนะครับก็ราคาเต็มนะครับราคาเต็มตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 18,000 บาทนะครับแต่วันนี้ครับพิเศษครับเราไม่ขาย 18,000 ครับให้ตัดศูนย์ออกไป1ตัวครับ 1,800 บาทครับ CS กันมาค่ะให้ไวเลยค่ะคุณลูกค้าไมายบอกว่าคิดถึงมาร์คไอ้ต้นเบส 4,500 เบสครับ 4,500 รับเราชนะไหมพี่ 1,500 รับเราชนะเขาบอกคุณปฏิภาณบอกว่า 1,500 เปิดหัวนมโอ้ยโอเคนะครับแอดแคปไว้นะครับชุดนี้ตอนนี้ราคา 7,000 นะครับ 1,000 เบสนะครับ 7,000 7,000 ตอนนี้ 1,000 เบสแล้วนะ9,100 ไอ้มันแบบโอเคเรามีชุดหนึ่งที่ลิมิเต็ดมากนะครับเราผลิตมาทั้งหมด100ตัวแล้วตอนนี้มันหมดไปแล้วนะครับสามารถใส่ไปเที่ยวทะเลได้นะครับขอเชิญนางแบบของเราครับผมตอนนี้คุณ9 F800 นะครับ F800 เล่นมุกได้ไหมเราอ่ะเล่นได้เหรอเล่นสมัครรอเขาประมูลนะเราดูนี่อ่ะพวกแขนสักอะไรเงี้ยแขนขวานี่สักสองวงนะไลฟ์สดอยู่มุกที่ห้าที่มุกที่ห้า1,000นะฮะตอนนี้1,000แล้วที่เดิม1,000ครั้งที่สองขอแถมอะไรเต้นด้วยนะฮะ1,000ครั้งที่สามก็พบไปเลยนะครับว่านะกูแดกได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วเฮ้ยกินกันหมดแล้วเหรอโอ้โหความมึงจะกินหมดฟ้ามืดแล้วแล้วทำไมมึงทำสีหน้าอย่างเงี้ยผมรีบกินไปหน่อยพี่มันเลยจุกอ่ะไม่ต้องรีบยังมีอีกเยอะยังมีเหรอพี่กินแล้วพี่ทำไปเยอะทำไปเยอะอุ้ยมาแต่ว่ามาเติมกินเยอะเดี๋ยวผมว่าแบ่งคนอื่นก็ได้จะได้อิ่มอิ่มไงโอ้พี่มาเฮ้ยถอนให้ถอนให้นี่ของนี่ของนี่มาพอดีเลยโอ้ยอะไรคะสีน่ากินมากเลยอ่ะพี่ทำเมนูใหม่ช่วยลองชิมหน่อยมาจานมาแต่มันเผ็ดนะจานมาพี่เดียวมาอืมแบบทำแล้วไปช้อนเดียวก่อนก็ได้อ่ะแบ่งกันกินอุ้ยน่ากินมันกินเผ็ดได้ไม่ได้ใส่เห็ดอันนี้ไม่มีเห็ดมุกได้เห็ดอยู่ไม่ใช่หรอได้กินได้น่ากินขนาดนี้อันนี้คีนเอามุกโอ้โหนี่ไหนอะไรอะไรออกเป็นอะไรออมเฮ้ยทำไมอ่ะ
ทำผัดอะไรเนี่ยอ้วนก็ข้าวผัดหรือเมนูเฮียมันยาวเมนูใหม่ข้าวผัดกะเพราหมูสับปะรดคุกกะปิได้ชิมก่อนไหมเนี่ยนี่มึงชิมยังเนี่ยไม่อ่ะไม่อ่ะมึงลองชิมดูมันเป็นแบบนี้อ่ะบุ้ยว้าวยังไงอ่ะรสชาติอ่ะมันใช่อาหารไหมเนี่ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมันเป็นของกินได้ที่ไหนอ่ะกูไปฝันอยากจะไปมาสเตอร์เชฟกูแค่อยากทำเมนูแปลกคิดค้นอะไรใหม่ๆให้คนอื่นทำตามอ่ะสงสัยกูคงต้องทบทวนความฝันกูแล้วแหละมันไม่ได้จริงใช่ไหมเห็นเมื่อกี้ไหมลองชิมอีกครั้งไหมเออนุ่นสองตัวนู้นนุ่นพี่กอล์ฟคะรู้ว่ารสชาติมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะใช่ไหมไม่แย่ไม่แย่เนาะไม่แย่เนาะเห็นไหมเขายังกินกันเกือบหมดเลยใช่ผมกินหมดเลยเพราะว่าพี่ต๊อบมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยค่ะเอาจริงๆมุกว่าการที่พี่เอาหมูมาหมักกับสับปะรดเนี่ยเข้ากันมากเลยนะคะแล้วมันก็ทำให้หมูนุ่มขึ้นมากเลยมุกว่าเมนูเนี้ยมันยังพัฒนาได้อีกเยอะเลยค่ะพวกเชฟเก่งๆระดับโลกเนี่ยเขาก็ผ่านจุดนี้กันมาทั้งนั้นนะคะพี่ก๊อฟจริงเหรอพี่ก๊อฟอย่าล้มเลิกความตั้งใจเลยค่ะลองพยายามอีกสักทีนึงขอบคุณทุกคนมากที่ยังเป็นกำลังใจให้สู้สู้ไหมมาชิมโอกาสหน้าดีกว่าน่ะไอ้นันชอบสองคนนั้นอะกินไหมกินอีกนี่ยังกินไม่หมดเลยนี่เมื่อกี้รอบหน้าพี่ไม่ต้องใส่กะปิเข้าไปก็ได้นะรสชาติมาสวิงไปหน่อยอ่ะสวิงยังไงวะสวิงจากเค็มไปเปรี้ยวเลยคุณจะรสจะรู้ยังไงเลยนะคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะเฮ้ยอร่อยใส่กะปิเลยครบรสค่ะพี่ครบรสครบรสผมกินอีกกินโชว์เลยกินโชว์แล้วอะไรมั้ย 36,660 ครับไม่น่าเชื่อนะแบบเสื้อที่เราขายนี่แบบได้ 30,000 กว่าเลยอ่ะเดือดได้เยอะอยู่ถือว่าเยอะมากแต่ค่าเช่าสตูเรามันแสนหนึ่งเลยนะครับพี่ขายได้แค่ 36,000 ไม่พอแน่เลยมันก็จริงอ่ะพี่บีครับโทรศัพท์เอาของออฟฟิศเข้าครับรับเลยไหมครับ6,000 กว่าฮัลโหลครับเดอะสกาฟิล์มครับฮะเพลงอะไรนะฮะ MV เหรอตัว MV ไหนที่ไหนตัว MV อะไรมาร์คอะไรของมันแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับ MV อะไรMV เพลงสอยครับพี่ทำไมเสื้อใช่ครับลูกค้าบอกว่าจะซื้อไปให้ลูกชายครับลูกชายเขาเป็นแฟนตัวยงครับนี่ไงนี่แหละ MV อะไรนะครับเพลงสอยชุดเป็นยังไงครับเป็นอวกาศเออนี่แหละตัวนี้แหละที่พี่ใช้ใน MV ไงที่ถ่ายตอนที่อยู่บนเวทีอ่ะอย่างเขาอยากได้ใช่ไหมใช่ครับก็อยากได้มากเลยครับขายเข้าไปลดเท่าไหร่ก็ได้แฟนคลับแฟนคลับตัวจริงเขาจะเอาเท่าไหร่อ่ะ150,000ครับพี่แสนห้าเออก็เฮ้ยไปแล้วแสนห้าแสนห้าWhat the fuck?
ยอดว่ะมึงหอมขึ้นมาทันทีเลยมึงเนี่ยแล้วมึงตายอ้าวไม่ดีใจหรอครับพี่ดีใจดิครับเฮ้เฮ้อ้าวพี่ต้องเติมของหวานซะหน่อยไว้พี่ออมเฮ้ขนมกรุบกรอบมันต้องมีนี่มึงให้กูกินเหรอเฮ้ยอผมขายโอ้ยถ้าขายกูไม่ซื้อหรอกพี่ออมหน่อยนะกูว่าพี่ชอบฮะพี่ชอบมุกเหรอไอ้เท่เหรอมึงอย่าบอกมึงก่อนไอ้เท่มึงเนี่ยอิจฉามึงชอบมุกใช่ไหมอ้าวมึงเราใส่ร้ายพี่ไอ้มาร์คอย่าเริ่มฉากบอกรักนะครับก้องไอ้ก่อนน้องมุกครับมุกคะบอกรักสารภาพรักออกมาพี่รัก